วัสดีครับตอนนี้เกือบ8โมงแล้วนะครับวันนี้เรามาตามหาพี่โจนะครับว่าจะถ่ายทำถ่ายที่เขาไม่ได้ไปกู้ภาคที่5นะฮะวันนี้เรามาถามข้อมูลก่อนสวัสดีครับครับผมเห็นพี่โจไหมอ๋อเห็นนอนอยู่บนสำล้อครับผมนอนอยู่บนสำล้อครับผมตอนนี้ยังไม่ตื่นครับยังไม่ตื่นยังครับยังไม่ถึงเวลาครับผมสำล้อนี่คืออยู่ตรงไหนฮะตรงสะพานลอยแล้วครับผมทางนู้นนะครับผมเมื่อวานไปไม่เจอนี่ครับเมื่อวานไปเจอหลับอยู่นั่นแหละฮะถ้าจะเจอต้องสายๆหน่อย4โมงเช้าหรือ5โมงนะฮะโอ้นี่เพิ่ง2โมงอยู่เลยครับผมถ้าตอนนี้ก็ตอนหลับนะฮะต้องหลับอยู่แน่นอนละเอาเดี๋ยวเราไปเดินหาดูนะฮะเผื่อเขาจะตื่นมาออกกำลังกายตอนเช้านะโอเคขอบคุณมากครับครับผมถ้าเขาตื่นคงได้ดูอ่ะนอนอยู่ตอนนี้ผมปลุกอยู่อ่ะสวัสดีโอ้สวัสดีครับรบกวนเวลานอนหรือเปล่าผมปลุกเทพโจขึ้นมาคุยกันนะวันนี้ตอนนี้เราอยู่อันนี้สารครับผมนะอันนี้ผมรบกวนเวลานอนหรือเปล่าไม่ใช่ไหมเป็นไงวันนี้ง่วงนอนปะเนี่ยไว้ไม่ต้องแล้วฮะเอาไว้ก่อนเลยเอาไว้ก่อนเหรอเออคืนกับเทพโจบอกว่าขอพักผ่อนก่อนวันพรุ่งนี้เราได้ดูภาคที่เท่าไหร่นะภาคอวสานเฮ้ยอวสานแล้วเหรอไม่มีต่อแล้วเหรอพรุ่งนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอีกทีพรุ่งนี้นะวันนี้ให้เทพโจนอนก่อนนะพรุ่งนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งโอเคขอบคุณมากเลยขอโทษที่รบกวนเวลาบรรทงด้วยไม่รบกวนเลยไม่รบกวนเลยเหรอการได้ทำทานชนะการได้รบกวนคุณจำผมได้ไหมเนี่ยผมคือใครพลาโอเคขอบคุณเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอีกนะโอเคบ๊ายบายทักทายบ๊ายบายก่อนปล่อยยายด้วยนี่แน่โอเคตอนนี้ซื้อของให้เทพโจอยู่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ปกติพี่โจเขากินอะไรยังไงอะไรยังไงบ้างครับนี่แหละกินเท่านี้แหละเดี๋ยวกาแฟกับบุหรี่จะกินแต่กาแฟกาแฟแล้วก็บุหรี่อื่นก็ไม่เท่าไหร่น้ำกาแฟบุหรี่วันเดอร์สีแดงนะฮะต้องสีแดงเท่านั้น3ตัวแล้วก็กาแฟเบอร์ดี้ปกติทุกวันเจอเขายังเจอแล้วเขาอยู่โน่นเดี๋ยวเขามานะฮะเดี๋ยวเจอกันวันนี้น่าจะได้คลิปที่5นะครับไปปลูกมาแล้วน่าจะได้คลิปหนึ่งอันนี้เขาแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้แหละค่ะสองอย่างอ๋ออันนี้อยู่เทพโจนะฮะเทพโจกำลังดื่มกาแฟอยู่ say hello 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 วันนี้ไม่พร้อมเหรอไหวไหมวันนี้ไม่ไหววันนี้จะร้อนต้องตอนเที่ยงตรงต้องตอนเที่ยงตอนเที่ยงเที่ยงตรงเที่ยงตรงเที่ยงยังไม่ตื่นเลยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้บอกคนที่ติดตามหน่อยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูอะไรอย่างนี้ถึงสมาธิปัญญาความถูกต้องความพอเพียงความเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันศาสนาของโลกเป็นหนึ่งเดียวของคนทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้ยินเราต้องพ้องกันทั้งโลกเราต้องสามารถอันนี้ชุดสวยนะเนี่ยวันนี้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพาร์ท5นะค่อยดูนะ